ในมุมหนึ่งของเมืองเด็กหนุ่มผมสีฟ้ากำลังไล่ตามจับกลุ่มมนุษย์ต่างดาวอยู่เขาก็ไม่ได้อยากทำงานนี้นักหรอกแต่ก็มีคนขอร้องเขามาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้อุลตร้าแมนเบรียลได้พยายามที่จะยึดครองโลกแต่เขากลับถูกทรยศจากลูกชายของตนเองที่มีชื่อว่าจี๊ดจี๊ดคือผู้ที่สืบทอดยีนอุลตร้าแมนของอุลตร้าแมนเบรียลด้วยความสำเร็จของจี๊ดภัยอันตรายได้หายไปผู้คนสามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตและมีความหวังไปกับอนาคตภายในร้านราเมงที่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสำนักงานนักสืบชาวต์เด็กหนุ่มผมสีฟ้ากำลังดูการ์ตูนเรื่องอาร์มนินจาอยู่ในห้องของเขามีโปสเตอร์และฟิกเกอร์ของอาร์มนินจาเต็มไปหมดเขาคิดว่าอเมริกันคอมิกเรื่องอาร์มนินจาเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่ลึกล้ำสุดๆไปเลยท่านใดนั้นเองเจ้าหน้าที่ AIB เซนะก็ได้มาพบกับเขาเด็กหนุ่มผมสีฟ้าตกใจว่าทำไมเขาถึงเข้ามาแบบไม่บอกกันก่อนแต่เซนะก็บอกว่าเขากดกริ่งไป5ครั้งแล้วนะซึ่งเหตุผลเดียวที่เซนะจะมาที่นี่ก็คือเขามีงานให้เด็กหนุ่มคนนี้ทำเซนะจึงส่งรูปตัวอ่อนของคูบิร่าให้เด็กหนุ่มคนนั้นดูเขาต้องการหาว่าตัวอ่อนของคูบิร่าหายไปไหนและเซนะได้ข่าวมาอีกว่ามันถูกลักพาตัวไปซึ่งเป็นไปได้ว่ามันถูกนำไปประมูลในตลาดมืดเซนะต้องการปกป้องมันแต่ตอนนี้เขากลับมีคนไม่พอเด็กหนุ่มได้บอกว่างานนี้มันก็ยุ่งยากอยู่นะและช่วงนี้เขาก็ไม่เคยมีเงินกินข้าวซะด้วยคู่หูของเซนะได้เปิดกระเป๋าให้เด็กหนุ่มคนนั้นดูสิ่งที่อยู่ด้านในทำให้เขาต้องเปลี่ยนใจและรับงานนี้คู่หูของเซนะได้ถามเขาว่าทำไมถึงเอางานสำคัญให้เด็กทำกันล่ะเซนะได้บอกว่าก็เพราะว่าส่วนหนึ่งของงานนี้ก็คือการจับตาดูเด็กหนุ่มคนนี้ไงล่ะเด็กหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าคานายะนิกส์อีกหนึ่งผู้สืบทอดสายเลือดของอุลตร้าแมนเบรียลนิกส์ได้ใช้อุลตร้าแคปซูลกับจีตไรเซอร์สีฟ้าเรียกโดรี่สัตว์ประหลาดที่บินได้ออกมาภารกิจของสำนักงานนักสืบชาวต์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว AIB ได้ทำการตรวจสอบเรื่องของมนุษย์ดาวสตรัมฟุคุยดะเคและได้พบว่าเบเรียลนั้นมียีนในร่าง2แบบก็คือยีนของอุลตร้าแมนและยีนของเรโอนิกส์ผู้ที่ถูกสร้างจากยีนของอุลตร้าแมนก็คืออุลตร้าแมนจีดและผู้ที่ถูกสร้างจากยีนของเรโอนิกส์ก็คือนิกส์เขาเป็นหนูทดลองในการสร้างสัตว์ประหลาดแบบฟิวชั่นขึ้นมาหลังจากการทดลองมามากมายมีเพียงคนเดียวที่เหลือรอดมาได้ก็คือนิกส์นั่นเองคู่หูของเซนะถามว่าแล้วแบบนี้จะเชื่อใจนิกส์ได้เหรอแต่เซนะเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันที่โกดังร้างตัวอ่อนของคูบิราได้ถูกจับเอาไว้มันกำลังจะถูกขายในตลาดมืดเพราะจะมีเหล่าเศรษฐีซื้อมันไปในราคาสูงอย่างแน่นอนซึ่งกลุ่มคนที่จับมาก็ไม่สนใจว่าคูบิราจะออกอาละวาดไหมเพราะยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกันกับพวกเขาด้วยยาที่ถูกฉีดเข้าไปจะทำให้คูบิราไม่สามารถใช้สว่านในการหลบหนีออกมาได้แต่ถ้าหากใช้ยาเยอะจนคูบิราตายก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นจะทำให้พวกเขาขายมันแพงขึ้นไปได้อีกตัวจริงของคนกลุ่มนี้ก็คือมนุษย์ดาวแมกมาและหากมีคนของ AIB มาแล้วก็พวกเขาจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนิกส์ที่สังเกตการอยู่ด้านนอกเมื่อเขาได้เห็นคูบิร่าก็ทำให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมานิกส์ถูกฟุคุดะเคทอดทิ้งไม่ต่างจากขยะเพราะว่าเขาคือผลงานที่ล้มเหลวและไม่สามารถเป็นนักรบให้กับเบเรียลได้มนุษย์ดาวแมกมาเตรียมขนย้ายคูบิร่าไปยังสถานที่ประมูลแต่ทันใดนั้นไฟกระดับลงนิกส์บุกเข้ามาในโรงงานมนุษย์ดาวแมกมาถามว่าเขาคือพวก AIB อย่างนั้นเหรอแต่เขาไม่ใช่ AIB เขาคือนักสืบคดีสัตว์ประหลาดคานายะนิกส์มนุษย์ดาวแบ็กมาได้ยินข่าวลือของเขามาก่อนผู้ที่คอยจับตัวมนุษย์ต่างดาวที่หลบหนีนิกส์คิดว่าถ้าตัวเขาดังแบบนี้ก็คงจะทำงานได้ยากแล้วนะแต่เอาเป็นว่าพวกแกก็เตรียมตัวให้ดีละกันมนุษย์ดาวแบ็กมาสาดกระสุนปืนไปที่นิกส์เพื่อให้เขาไม่สามารถใช้งานสัตว์ประหลาดได้แต่นิกส์ได้รับการฝึกฝนมาแม้จะมีแค่ตัวคนเดียวเขาก็สามารถต่อสู้ได้สบายมากนิกส์
ได้บอกกับมนุษย์ดาวแม็กมาว่าตัวเขานั้นเกิดจากการทดลองเพื่อเป็นนักรบสัตว์ประหลาดแต่เขากลับถูกทอดทิ้งเพราะว่าไร้ความสามารถนั่นเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวแบบสุดๆดังนั้นเขาจะไม่ยกโทษให้กับใครที่ดูถูกชีวิตของคนอื่นเป็นอันขาดนิกส์ร่วมมือกับเหล่าสัตว์ประหลาดคู่หูจัดการมนุษย์ดาวแม็กมาลงได้และช่วยเหลือคูบีร่าออกมาได้สำเร็จนิกส์ได้รับเอาคูบีร่ามาเป็นอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของเขาและนิกส์ก็หวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งนิกส์ที่ถูกทอดทิ้งได้พบกับชายผู้สวมหมวกที่บอกกับเขาว่ามนุษย์เราสักวันหนึ่งก็คงต้องตายแต่ถ้าหากจะตายแล้วล่ะก็ลองดิ้นรนและลองใช้ชีวิตดูสิมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้นะนิกส์ได้นำเอาคำพูดนั้นมาเป็นคติในการดำเนินชีวิตและเขาก็อยากบอกชายคนนั้นว่าตอนนี้เขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่และก็ถึงเวลาที่เขาจะได้มีความสุขกับของรางวัลแล้วซึ่งมันก็คือฟิกเกอร์อาร์มนินจาที่หายากสุดๆและไม่เคยแกะกล่องออกมาก่อนด้วย AIB ไปหามันมาได้ยังไงเนี่ยนี่ก็คือเรื่องราวของชายที่สืบทอดยีนของเบรียลและใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งในเมืองอันแสนสงบสุขนี้ชื่อของเขาก็คือคานายะนิกส์นักสืบคดีสัตว์ประหลาดเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของคานายะนิกส์ผู้สืบทอดยีนของอุลตร้าแมนเบเรียลอีกคนที่คราวนี้เป็นยีนฝั่งไรโอนิกส์แทนผมว่าก็เป็นการ์ตูนที่อ่านได้สบายๆเลยนะครับเนื้อหาออกแนวนักสืบลายเส้นก็อ่านได้ง่ายอีกด้วยพลังของนิกส์เองก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หลักๆก็คือใช้จีตไรเซอร์เรียกสัตว์ประหลาดคู่หูออกมาได้และพลังต่อสู้ก็ดูจะเหนือกว่าคนธรรมดาอยู่นิดหน่อยสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกับริคุก็คือนิกส์จะชอบการ์ตูนอเมริกันส่วนริคุจะชอบฮีโร่ญี่ปุ่นแต่ทั้งคู่ก็เป็นพวกบาฮีโร่เหมือนกันอีกจุดก็คือคันจิในชื่อนามสกุลคานายะก็มีความหมายว่ากลางคืนต่างจากของริคุที่มีความหมายว่าตอนเช้าสำหรับนิกส์เองก็เคยปรากฏตัวมาก่อนในรูปแบบสเตจโชว์เมื่อปี2018ซึ่งประวัติต่างๆก็เรียกว่าคล้ายกับในเรื่องนี้เลยต่างกันตรงที่นิกส์ในเวอร์ชันนั้นถูกพบอยู่ในกล่องที่มีป้ายเขียนว่าเลโอนิกส์แต่คำว่าเลโอหายไปเลยเหลือแต่คำว่านิกส์ก็เลยมีหลายคนเดากันว่ารูปร่างแบบมนุษย์อาจจะไม่ใช่รูปร่างที่แท้จริงของเขาก็ได้แล้วเรื่องราวนี้จะนับเป็นคานอนไหมก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเป็นคานอนนะครับแต่เซตติ้งของเรื่องก็บอกกันชัดเจนว่าอยู่ในโลกของอุลตร้าแมนจีตแน่ๆส่วนจะมีตอนต่อไปหรือเปล่าตอนนี้ก็มีออกมาแค่ตอนเดียวแต่ก็จะมีฉบับไลท์โนเวลออกมาเสริมในส่วนเรื่องราวของเซนะผมว่าถ้ากระแสตอบรับดีก็คงจะมีตอนต่อไปออกมากันแน่แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับอนาเธอร์ยีนตัวละครใหม่อย่างนิกส์และเหล่าแก๊งไคจูจิ๋วน่าสนใจกันไหมก็มาลองพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ